สินนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของออมสินค่ะแล้วก็ช่วงนี้ปลดล็อกกันแล้วใช่ไหมคะก็อยากไปเที่ยวกับครอบครัววันนี้ค่ะออมสินก็เลยมาหารถยนต์นะคะที่เป็นรถ SUV ค่ะที่สามารถเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างปลอดภัยและมีความประหยัดซึ่งรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยค่ะมีที่นี่เลยนะคะกับโตโยต้านนทบุรีเพิ่งเปิดตัวในไทยที่แรกของโลกด้วยอยากจะมารู้ว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อชัยหรือชื่อเล่นว่าโอนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายจากโตโยต้านนทบุรีนะครับครับจะขอทราบชื่อคุณลูกค้าเพื่อการจัดการสัมปทานได้ครับอันนี้เรียกออมสินก็ได้ค่ะวันนี้เจอกับพี่โอด้วยสำหรับตอนนี้ค่ะออมสินกำลังมองหารถที่เป็นรถ SUV ค่ะที่สามารถพาครอบครัวเที่ยวก็ได้แล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเห็นว่าที่นี่แบบมีรถเยอะมากๆเลยที่ให้เลือกหลากหลายรุ่นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าอยากได้ที่แบบตรงสเปคสุดๆเลยค่ะมีรุ่นไหนที่เป็นพิเศษบ้างไหมคะใช่ครับจากเมื่อกี้เนี่ยที่คุณออมสินแจ้งมาว่าอยากได้รถครอบครัวนะครับที่แบบในเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับรุ่นนี้เลยครับ Corolla Cross ครับผมตัวนี้เลยใช่ครับ Toyota All New Corolla Cross ใช่ไหมคะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมนะครับนี่เลยครับกับ Corolla Cross นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อล่าสุดนะครับพร้อมกับความปลอดภัยนะครับอันที่เช่นความว่า10องศานะครับที่สามารถมองรอบคันได้เลยนะครับมีทั้งด้านหน้าค่ะแล้วก็ที่กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับอ๋อตรงนี้ก็จะมีกล้องด้วยใช่ครับรวมไปถึงด้านหลังด้วยนะครับมาด้านนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์สำหรับสุภาพสตรีที่ยังไม่มีความชำนาญในเรื่องของการถอยรถจอดนะครับค่ะจะสามารถมองรอบคันได้เลยนะครับอยากจะรู้เพิ่มค่ะพี่โอว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษมากกว่ารุ่นอื่นๆตรงไหนอีกบ้างคะใช่ครับตัวนี้สุภาพสตรีจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับสมมุติเรามีกระเป๋าที่แบบมีของมีค่าอยู่ก็สามารถใส่อันนี้แล้วก็ทำนี้ได้เลยใช่ครับสมมุติว่าไม่พอค่ะพื้นที่แค่นี้ยังไม่พอสำหรับออมสินแน่นอนครับมีต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มพื้นที่วางของด้านหลังได้อีกนะครับโดยการที่ถอดแผงกั้นสัมภาระด้านท้ายออกนะครับสลักล็อกนะครับก็ถอดออกมานะครับถ้ายังไม่พอนะครับไปสเต็ปต่อไปได้เลยครับบอกผู้โดยสารตอนหลังนะครับสามารถปรับพัดแยก60-40ได้นะครับว้าวโหอันนี้ใช้คำว่านอนได้นะคะก็คือแบบเหมาะมากเลยใครที่แบบว่าอยากได้รถ SUV ที่แบบไปปิกนิกขนของแบบเต็มหมู่กระทะนี่ขนได้เลยนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดเนาะต้องขนของเยอะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะทุกคนนี่คืออีกจุดเด่นหนึ่งของรถ SUV นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบของเบาะเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานในเรื่องของการวางของหรือว่าสัมภาระด้านหลังได้เยอะๆนะโอ้โหพี่โอคะตอนนี้ออมสินอยากเข้าไปดูด้านในบ้างค่ะว่ามีความพิเศษยังไงกันบ้างยินดีเลยครับเดี๋ยวพาไปชมกันต่อครับผมครับมาต่อกันที่ภายในของเจ้า Corolla Cross กันต่อนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับได้เข้ามานั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอ้คือมองด้านนอกก็ว่ากว้างแล้วนะคะแต่พอเข้ามาภายในห้องโดยสารคือกว้างมากคือนั่งสบายมากเลยค่ะครับยังมีในเรื่องของระบบเบาะฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับอ๋อคือตรงนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้โหดีมากเลยได้ทั้งพนักเท้านะครับค่ะปรับอิริยาบถทำให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างรถ Corolla Cross เนี่ยในเรื่องของการเดินทางอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนั่งแบบสบายๆได้อ๋อแล้วจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็จะมีตัวระบบหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด9นิ้วนะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้นะครับ อันนี้สะดวกสบายสำหรับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางนะครับเพราะว่าตรงนี้สามารถใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Google Map ได้นะครับหรือจะเป็นลูกค้าที่ชอบฟังเพลงนะครับก็สามารถเล่นจุ๊กหรือว่า Spotify ได้นะครับโอ้โหสะดวกสบายมากเลยนอกจากนี้แล้วค่ะเห็นบอกว่าคันนี้เป็นระบบไฮบริดด้วยใช่ครับก็สำหรับระบบไฮบริดแล้วเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงคำว่า Full Hybrid เนี่ยต้องมี Toyota นะครับเนี่ยยังมีในเรื่องของการขยายการรับประกันตัวรถนะครับเป็น5ปีหรือว่า 150,000 กิโลเมตรด้วยครับโอ้โหประกันนานมากเลยใช่อีกทั้งยังมีเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับที่ลูกค้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกังวลนะครับว่าราคาสูงเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับโดยการขยายการรับประกันแบตเตอรี่เนี่ยเป็น10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับโอ้โหแบบนี้มั่นใจได้เลยในเรื่องของระบบไฮบริดที่หลายๆคนกังวลนะคะแล้วก็มีระบบไฮบริดแบบนี้แน่นอนความประหยัด
ใช่ครับตอนนี้เนี่ยทาง Toyota เคลมไว้อยู่ที่ประมาณ 23.3 กิโลต่อลิตรนะครับเรียกได้ว่าประหยัดมากๆนะครับไม่ทราบวันนี้คุณออมสินพอจะมีเวลาให้สำหรับผมเนี่ยพาไปทดลองขับไหมครับได้เลยค่ะอยากเทสมากๆเลยว่าการขับขี่เนี่ยจะเป็นยังไงจะนิ่มนวลหรือเปล่านะคะได้ครับตอนนี้เนี่ยรถทดลองขับของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับผมไปกันเลยค่ะพี่โอค่ะพอดีออมถือสัมภาระมาเยอะมากเลยเดี๋ยวออมขออนุญาตฝากไว้ให้หลังประตูนะคะตรงนี้ไม่ต้องเลยครับในส่วนของตัวรถ Corolla Cross นะครับจะมีระบบช่วยเตะเปิดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมีสาธิตให้ดูครับไหมครับสะดวกสบายมากเลยไม่ต้องถอดกุญแจออกมากดนะครับหรือว่าไม่ต้องล้างมือไปกดที่ตัวสวิตช์ฝาท้ายเลยนะโอ้โหอันนี้ก็คือเปิดติดได้ด้วยการที่ใช้เท้าของเราไว้ด้านล่างแค่นี้เลยใช่ครับขอเพียงแค่ผู้ขับนะครับพกกุญแจรีโมทติดตัวไว้นะครับสามารถเปิดได้เลยมาเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณค่ะโอ้โหคือด้านในเก็บของได้เยอะมากเลยแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะเนี่ยครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีระบบช่วยป้องกันประตูหนีบด้วยนะครับในกรณีที่บางทีเราอาจจะเผลอนะครับเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูนะครับเมื่อประตูเนี่ยมาถูกสัมผัสอุ้ยพี่โอระวังประตูมันก็จะมีการป้องกันประตูหนีบนะครับเพราะคือบางทีเนี่ยรถเป็นครอบครัวบางทีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยบางทีอาจจะเผลอมาเล่นนะครับอุ้ยดีมากเลยครับผมแล้วนี่ก็มาอยู่ในขั้นตอนของการทดลองขับเจ้า Corolla Cross กันนะครับใช่แล้วตอนนี้โอ้เอาจริงคือออมเป็นคนที่ยังไม่เคยทดลองการขับขี่รถ SUV มาก่อนเลยแต่รู้สึกว่าขับง่ายมากใช่ครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับช่วงล่างแบบใหม่นะครับก็คือเป็นด้านหน้าแบบ MacPherson Stunt นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ Torsion Beam รูปแบบใหม่นะครับอ๋อก็ว่าอยู่เพราะว่าช่วงล่างรู้สึกว่าหนึบมากเมื่อตะกี้นี้เราผ่านลูกระนาดเนาะแล้วก็พื้นถนนในเมืองไทยรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าค่อนข้างขรุขระแต่ว่าอันนี้คือแบบว่ารู้สึกนิ่มมากเลยถ้าเกิดว่าแบบใครที่ขับจะรู้สึกมากกว่าคนข้างหลังเนาะใช่ครับก็เลยจะรู้เลยว่าแบบเอ้ยมันนุ่มจริงๆช่วงล่างแบบจีมากค่ะอันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัว Corolla Cross เองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของตัวช่วงล่างที่ถูกปรับจูนมาให้แบบนุ่มนวล นะครับสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่เรานั่งมาเนี่ยรู้สึกว่าโปร่งโล่งมากเลยใช่นะนอกเหนือจากนั้นยังมีตัวหลังคา Moon Roof นะครับที่ช่วยทำให้สามารถเปิดรับอากาศได้ถ้าแบบคุณลูกค้าเดินทางไปยังโซนต่างจังหวัดที่แบบอากาศดีๆนะครับสามารถเปิดรับลมได้นะครับขอเปิดรับลมได้มั้ยได้เลยครับแล้วเมื่อกี้นี้ออมเห็นค่ะหน้าจอคือใหญ่มากแล้วคือว่าเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนหมดเลยค่ะตัวนี้อยากให้พูดถึงเรื่อง T-Connect นิดนึงเพราะว่าออมเนี่ยเป็นคนที่เวลาที่เราจะต้องแบบว่าขับรถไปด้วยดูทางไปด้วยบางทีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมันเครื่องเล็กอย่างเงี้ยค่ะครับแต่นี่คือหน้าจอใหญ่มากเลยใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับขนาด9นิ้วนะครับย้ำเลยนะครับว่า9นิ้วใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เนี่ยยังเต็มไปด้วยในเรื่องของเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ลองเสียบสายไปอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ตอนนี้เชื่อมต่อมาเป็น Apple CarPlay แล้วนะครับทีนี้เนี่ยการเดินทางของเราก็จะง่ายมากขึ้นนะครับโดยการที่เปิดตัวแอปพลิเคชัน Google Map นะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวไว้ตัวนี้ได้นะครับกดที่ไมโครโฟนนะครับปั๊มน้ำมันระบบก็จะค้นหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดนะครับเราก็สามารถกดแล้วก็เดินทางไปยังปั๊มน้ำมันได้เลยนะครับตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเองนะครับเราเริ่มไปกันเลยแล้วอย่างตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าออมเป็นพวกที่แบบว่าไม่ค่อยรู้ว่าเวลาไหนเราจะต้องเติมลมยางแล้วครับรถคันนี้นะครับยังมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางให้ด้วยนะครับในกรณีที่มีสัญลักษณ์รูปสีส้มขึ้นมานะครับค่ะก็คือให้น้องออมสินเนี่ยสามารถตรวจเช็คในเรื่องของแรงดันลมยางทั้ง4ล้อได้เลยนะก็คือไม่ต้องแบบว่าไปเสียบสายจุ๊บแล้วก็ดูว่าเอ้าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วคือเพราะว่าบางทีออมไปอีกทีนึงเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าเจอแบบว่าแบนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้ก็คือเขาจะแจ้งเตือนเราเลยใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะว่าอย่างคนขับเองเนี่ยสามารถตรวจสอบในเรื่องของแรงดันลมยางด้วยตัวเองได้นะครับโอ้ยสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นถ้าระบบตัวนี้เนี่ยมีเข้ามาปุ๊บก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนในเรื่องของการตรวจเช็ครถก่อนได้สมมติว่าออกนอกเลนปุ๊บตัวนี้เนี่ยเจ้า Corolla Cross นะครับยังมีระบบ
จ้งเตือนเมื่อรถหลุดออกนอกเลนนะครับหรือที่เรียกว่าเลนดีพาร์เจอร์เลยนะครับก็คือจะมีกล้องนะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยคอยประมวลผลตรวจจับเส้นเลนถนนนะครับเมื่อใดก็ตามที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วคนขับเนี่ยอาจจะมีอาการเผลอหลับในนะครับเมื่อรถหลุดออกนอกเลนเนี่ยรถก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับด้วยเสียงพร้อมกับหน่งพวงมาลัยเบาๆนะครับเหมือนเตือนให้คนผู้ขับอะครับตื่นขึ้นจากอาการหลับในอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ากลัวในเรื่องของหลับในตัวนี้ก็คือช่วยเตือนแน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับมีให้ด้วยครับเพราะว่าอย่างโคโรล่าคอสเนี่ยจะเป็นรถที่แบบเหมาะกับการเดินทางนะครับเดินทางไกลอะเนาะใช่แล้วนอกเหนือจากตัวระบบเลนดีพาร์เจอร์เลยนะครับก็ยังมีระบบโตต้าเซฟตี้เซนอีกอันหนึ่งครับก็คือระบบ PCS นะครับหรือที่เรียกว่า P-Care Safety นะครับก็คือเป็นระบบที่ช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับในกรณีถ้าคนขับเนี่ยอาจจะเผลอครับก็คือช่วงจังหวะรถไหลๆนี่นะครับผมบางทีอาจจะมีการเผลอเล่นโทรศัพท์นะครับค่ะตอนนี้ถ้าระบบตรวจพบเจอว่าเริ่มเกิดความเสี่ยงแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงก่อนนะครับพร้อมกับสั่งแรงดันน้ำมันเบรกมารอนะครับเพื่อทำให้ระยะเบรกเนี่ยสั้นลงนะครับอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือตัวระบบล็อกความเร็วให้สัมพันธ์กับรถคันหน้านะครับมีด้วยใช่ครับต่างกับระบบล็อกความเร็วทั่วไปยังไงก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ขับนะครับล็อกความเร็วที่ความเร็ว100นะครับแล้วมีรถคันอื่นเนี่ยมาร่วมเลนกับเราโดยที่ขับช้ากว่ารถเรานะครับเจ้าโคโรล่าคอสเนี่ยก็จะมีการปรับทอนความเร็วให้สัมพันธ์กับรถคันหน้านะครับเพื่อทำให้ผู้ขับเนี่ยไม่ต้องยกเลิกระบบตัวล็อกความเร็วเป็นไงบ้างครับน้องอมสินวันนี้ได้มาทดลองขับตัวโคโรล่าคอสแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าออมเนี่ยไม่เคยขับรถ SUV มาก่อนแต่พอแบบสัมผัสแรกคือรู้สึกว่าขับง่ายขับสบายมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โอด้วยนะคะที่วันนี้พาออมมาเทสต์ไดฟ์กันยินดีมากๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะคะออมสินได้ทดลองเทสต์ไดฟ์มาแล้วค่ะกับ Toyota All-New Corolla Cross นะคะต้องบอกเลยว่าเขามีในเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ T-Connect นะคะที่ช่วยในเรื่องของระบบการนำทางค่ะนอกจากนี้แล้วประหยัดด้วยนะคะด้วยระบบไฮบริดค่ะนอกจากนี้ช่วงล่างเนี่ยก็นุ่มนวลมากๆเลยนะคะอยากให้ท่านได้มาทดลองด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะมาเป็นเจ้าของค่ะกับ Toyota All-New Corolla Cross นะคะสามารถจองกันได้เลยค่ะจองวันนี้นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวน์ 0% ดอกเบี้ย 1.85% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะหรือจะเลือกรับนะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะอยู่ที่ 1.29% เท่านั้นเองสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Toyota นนทบุรีทุกสาขาหรือโทร1114ค่ะสำหรับวันนี้นะคะออมสินต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ